ีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการไทยศึกษาก็กลับมาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทยให้ท่านได้ฟังได้ชมกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นโดยสถาบันไทยศึกษาเป็นผู้นำเสนอดิฉันวราพรจีวชัยศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรของเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์วราพรและสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาเล่าให้เราฟังวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะ เดินผ่านสวนลุมพินีนะครับเดินผ่านสวนลุมพินีอย่าเรียกว่าเดินผ่านเลยเดินผ่าเข้าไปกลางสวนลุมพินีเนี่ยเนื่องจากเดินลัดนะจากอะไรนะจากถนนวิทยุจะกลับมาจุฬาหมู่ไกลนะแล้วก็วันนั้นไปทานข้าวกลางวันแถวถนนวิทยุนะก็ถือย่อยอาหารใช่ไหมก็ถือว่าเดินย่อยอาหารรับประทานอิ่มมากแล้วก็จะเดินกลับมานะจุฬานะครับเผื่อว่าถ้าเกิดระหว่างทางเกิดนะอยากเข้าห้องน้ำก็จะได้แวะเข้าห้องน้ำที่โรงพยาบาลจุฬาซะเลยห้องน้ำสะอาดใช่ไหมก็นะก็เผอิญสังเกตดูระหว่างทางที่เดินอยู่ในสวนลุมพินีเนี่ยก็เกิดความคิดที่ว่าไอแนวคิดในเรื่องการสร้างสวนสาธารณะนะครับสวนลุมพินีนี่เป็นสวนสาธารณะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังการแนวคิดในการจัดสร้างสวนสาธารณะในสังคมไทยเนี่ยนะมันเริ่มต้นหรือมันแล้วมันมีวิวัฒนาการมาเป็นยังไงแล้วในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยมีความต้องการสิ่งที่เรียกว่าสวนสาธารณะในสังคมเมืองโดยเฉพาะในสังคมเมืองนะครับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนไทยเราใช้สวนสาธารณะกันไปในลักษณะไหนนะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เขามีสวนสาธารณะมาก่อนหน้าเรานะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เห็นคุณค่าของการจัดสร้างสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะหรือพับลิกพาร์คเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะก็แน่นอนอยู่ว่ามันไม่ใช่แนวคิดเดิมหรอกอาจารย์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ดั้งแต่เดิมแต่โบราณเนี่ยนะครับแนวความคิดในการจัดสร้างสวนสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็นะพักผ่อนหย่อนใจนะครับนั่นเป็นแนวความคิดของชนชั้นสูงในอดีตในสังคมไทยเนี่ยนะครับจะเรียกว่าชนชั้นสูงก็ไม่ได้หรอกเรียกว่าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เลยดีกว่าเป็นพระราชนิยมว่างั้นดีกว่าในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราตั้งแต่ในยุคอยุธยาในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับก็มีธรรมเนียมการทรงสร้างนะพระราชอุทยานใช่ไหมสำหรับเสด็จประพาสใช่ไหมครับในพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ก็ทรงสร้างพระราชอุทยานในวังหลังใช่ไหมครับในเขตวังหลังคือบริเวณท้ายพระราชวังหลวงนะไปทางทิศตะวันตกเนี่ยนะครับก็เป็นเขตวังหลังซึ่งเป็นเขตอุทยานที่เสด็จประพาสใช่ไหมครับหรือปรากฏว่าในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองใช่ไหมท่านก็ทรงสร้างพระราชอุทยานสำหรับเสด็จประพาสนะสำราญพระอิริยาบถที่เกาะบางปะอินใช่ไหมครับซึ่งวิวัฒนาการมาเป็นพระราชวังบางปะอินใช่ไหมในสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระราชวังบางปะอินซึ่งก็เป็นพระราชฐานสำคัญที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยสืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับหรือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะทรงสร้างนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนนันทอุทยานใช่ไหมครับเป็นพระราชอุทยานที่เสด็จประพาสนะอยู่ทางฝั่งธนบุรีตอนนั้นก็คงจะไกลออกไปไกลออกไปนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิต
ใช่ไหมครับเป็นพระราชอุทยานที่เสด็จประพาสแล้วในชั้นหลังต่อมาก็กลายเป็นพระราชฐานที่ประทับคือพระราชวังดุสิตใช่ไหมครับสวนดุสิตเป็นอาณาบริเวณกว้างขวางนะรวมทั้งอะไรสวนพระราชอุทยานในสวนดุสิตเนี่ยซึ่งมีพระราชดำริให้จัดหานะสัตว์น้อยใหญ่พันธุ์ต่างๆมาเลี้ยงไว้ซึ่งได้กลายเป็นสวนสัตว์ดุสิตใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะก็เราก็จะเห็นว่าเป็นแนวคิดนะที่ในการส่งของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ยังไม่ถึงประชาชนซึ่งในขณะนั้นการสร้างสวนสำหรับอุทยานหรือสวนสำหรับเสด็จประพาสนะสำราญพระอิริยาบถของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นของที่พระราชทานให้สำหรับสาธารณชนได้ใช้สอยก็เป็นของสำหรับราชสำนักนะเท่านั้นนะครับแต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเริ่มมีแนวคิดที่เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สาธารณะในเมืองใหญ่ในการในการกำหนดผังเมืองนะโดยเฉพาะในกระบวนการนะกระบวนการปฏิรูปใช่ไหมครับนะหรือการทำให้กรุงเทพมหานครนะมีความเป็นสมัยใหม่นะครับมากขึ้นทัดเทียมบ้านเมืองในดินแดนอาณานิคมของโลกตะวันตกในทวีปเอเชียหรือทัดเทียมบ้านเมืองในโลกตะวันตกนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ท่านมี ขออภัยครับมีประสบการณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสต่างประเทศใช่ไหมครับหลายครั้ง okay. นะทั้งดินแดนที่เป็นอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียนะคือดินแดนเพื่อนบ้านเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นนะครับรวมถึงอินเดียศรีลังกาใช่ไหมครับ okay. และเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปถึง2ครั้งนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งสังเกตได้จากพระราชหัตถเลขาหรือพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ที่ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ เป็นจดหมายก่อนใช่ไหมครับถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอใช่ไหมแล้วก็ได้นำมารวมจัดพิมพ์ในภายหลังเนี่ยพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับใจมากในการเสด็จเยือนเมืองใหญ่ต่างๆในยุโรปเนี่ยคือสวนสาธารณะนะครับที่เรียกว่าปาร์คเนี่ยนะเวลาว่างพระราชกิจในการเสด็จเยือนนะเพื่อทำธุระทางราชการต่างๆนะครับก็จะโปรดที่เสด็จไปทอดพระเนตรปาร์คนะเสด็จทอดพระเนตรสวนสาธารณะต่างๆนะครับในมหานครใหญ่ๆที่ได้เสด็จไปเยือนกรุงลอนดอนก็ดีกรุงปารีสก็ดีนะกรุงเบอร์ลินก็ดีนะครับหรือแม้แต่ในมหานครของประเทศเล็กๆอื่นๆในประเทศในทวีปยุโรป นะครับก็จะมีโปรดเสด็จไปทอดพระเนตรปาร์คทรงฉายพระรูปใช่ไหมฮะในสวนสาธารณะต่างๆแล้วก็ยังมีในพระราชหัตถเลขาเนี่ยยังแสดงถึงพระราชประสงค์ด้วยค่ะนะที่จะทรงนำนะครับรูปแบบของปาร์คเนี่ยหรือสวนสาธารณะในทวีปยุโรปเนี่ยค่ะมาจัดสร้างให้มีในประเทศสยา มด้วยค่ะเป็นพระราชดำริถูกต้องให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของมหาชนของชาวเมืองใช่ไหมครับแต่ว่าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะทรงไว้ได้แต่เพียงระดับของการนำมาสร้างเป็นพระราชอุทยานในราชสำนักก่อนนะครับแต่ต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งทรงจัดสร้างสวนสาธารณะนะครับขึ้นในพระนครนะแต่ก็น่าเสียดายก็ไม่ใช่ในบริเวณใจกลางพระนครนะเป็นบริเวณชานพระนครแล้วสมัยก่อนใช่ไหม
ยังเป็นบริเวณชานพระนครอยู่ก็คือสวนลุมพินีแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นชานเมืองแต่ยังได้โปรดเกล้าพระราชทานพระราชอุทยานสรานรมส่วนหนึ่งของพระราชอุทยานสรานรมเนี่ยให้เป็นสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะซึ่งใกล้พระบรมมหาราชวังมากนะครับก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกนะครับขออภัยครับที่เกิดขึ้นในกรุงเทพที่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปที่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปนะใช้สวนสาธารณะได้นะครับสวนสาธารณะเนี่ยมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างช้ามากในสังคมไทยเพราะนะครับสาเหตุก็เพราะแม้กระทั่งตกมาจนกระทั่งถึงในรัชกาลที่9ใช่ไหมครับรัชกาลที่9คือในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีสวนสาธารณะเกิดขึ้นเรื่อยๆก็จริงนะทั้งที่เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระมหากษัตริย์นะครับทั้งที่เป็นโครงการของรัฐนะครับหรือเป็นสวนสาธารณะที่เอกชนจัดสร้างขึ้นนะแล้วก็มอบแก่กรุงเทพมหานครนะครับให้เปิดเป็นสวนสาธารณะนะครับแต่ว่าสวนสาธารณะนั้นก็ยังมีจำนวนต้องเรียกว่าไม่มากแล้วไม่เพียงพอสำหรับการเป็นพื้นที่สีเขียวให้สำหรับประชาชนได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจนะไปพักผ่อนอิริยาบถต่างๆนะในเวลาว่างอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของพื้นที่หรือว่าถูกต้องที่อาจารย์กล่าวมาว่าปัญหาเรื่องพื้นที่นั้นถูกต้องนะครับเพราะว่าสวนสาธารณะนั้นนะครับไม่เคยเป็นแนวคิดซึ่งอยู่คู่มากับการวางผังเมืองในสังคมไทยตั้งแต่ยุคโบราณใช่ไหมครับสังคมไทยยุคโบราณนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีพื้นที่สาธารณะในผังเมืองนะของเมืองทั้งขนาดใหญ่ทั้งขนาดเล็กนะครับสวนสาธารณะไม่เคยอยู่ในแนวคิดของการสร้างพื้นที่สาธารณะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนใช่ไหมแก่พลเมืองใช่ไหมครับแต่พื้นที่สาธารณะนะครับในผังเมืองสมัยโบราณเนี่ยกลับเป็นตลาดใช่ไหมครับเป็นตลาดเป็นวัดใช่ไหมครับหรือแม้แต่เป็นอะไรสนามหลวงเป็นจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกลางเมืองเองหรือสนามหลวงเองก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะเข้าไปใช้ได้ในทุกกรณีในเวลามีพระราชพิธีต่างๆก็คือถูกสงวนไว้เป็นอะไรเป็นมณฑลพระราชพิธีใช่ไหมครับแต่หากมีการจัดมหรสพเฉลิมฉลองนะก็เป็นพื้นที่ที่ราษฎรมีส่วนเข้าไปใช้ในพื้นที่ตรงนั้นได้ค่ะตามวาระโอกาสตามวาระโอกาสแต่ส่วนตลาดเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะเพราะว่าใครๆก็ไปใครๆก็ต้องไปเวลาซื้อข้าวซื้อของแต่บรรยากาศมันไม่ใช่สวนแต่บรรยากาศมันก็ไม่ใช่สวนไม่ใช่ที่พักผ่อนหย่อนใจก็คือใครอยากรู้ข่าวอะไรก็ไปตลาดใช่ไหมครับไปจับใจซื้อของประจำวันนะแล้วก็เสร็จธุระแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมกับอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์อาจารย์จะสังเกตเห็นได้ว่าคนไทยเราตั้งแต่โบราณเนี่ยเรามีสวนในบ้านอยู่แล้วไงโดยเฉพาะชาวเมืองใช่ไหมชาวเมืองหรือผู้มีอันจะกินเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่อาศัยในบ้านที่มีพื้นที่จำกัดมีแต่บ้านหลังเดียวแล้วก็พื้นที่จำกัดใช่ไหมครับชาวเมืองมีโอกาสทำสวนอยู่ในบ้านอยู่แล้วยกเว้นในเมืองใหญ่นะหรืออยู่เรือนแพก็คงไม่มีสวนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอยู่นอกเขตเมืองออกมาเนี่ยก็ยิ่งมีพื้นที่มากที่จะทำสวนของตัวเองได้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้พื้นที่ทำให้เกิดพื้นที่สีเขียวนะครับไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของแนวคิดที่ว่ามันไม่เคยมีในสังคมไทยสมัยโบราณอาจจะเป็นว่ายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีในขนาดที่อาจารย์ในยุโรปเนี่ยนะในยุโรปเนี่ยสวนสาธารณะมันเกิดมาจากแนวคิดที่ว่าชีวิตชาวเมืองเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับไม่มีบ้านอยู่เป็นหลังๆชาวเมืองส่วนใหญ่จะอยู่เป็นตึกเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับเป็นตึกเป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่ง
ก็มีแต่ห้องมีแต่ห้องมีแต่ตัวตึกเพราะฉะนั้นจำเป็นที่รัฐเนี่ยนะรัฐเนี่ยหรือทางอะไรกรมการเมืองก็ต้องจัดสร้างให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นสาธารณะเนี่ยให้สำหรับชาวเมืองไว้สำหรับไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับก็จึงเกิดสวนสาธารณะขึ้นในยุโรปคิดว่าก่อนที่จะเกิดสวนสาธารณะสำหรับประชาชนในอังกฤษก็คงจะหลังจากที่ลอนดอนถูกไฟเผาเมืองเกือบหมดแล้วหลังจากนั้นจะมีการวางผังเมืองแล้วก็ค่อยทำเพราะในสมัยกลางนะครับ ในสมัยกลางนั้นเนี่ยพื้นที่เมืองจะค่อนข้างเป็นพื้นที่แออัดใช่ไหมครับก็ยังไม่มีแนวคิดเรื่องการสร้างสวนสาธารณะจนกว่าจะเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้วที่จำเป็นต้องมีการออกแบบเมืองและในศตวรรษที่18 19เนี่ยจำเป็นต้องมีการออกแบบวางผังเมืองนะให้เป็นกิจจลักษณะถูกสุขลักษณะด้วยถูกต้องถูกสุขลักษณะและมีพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วอย่างของไทยเราเนี่ยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างลุมพินีให้เป็นสวนสาธารณะให้เป็นสวนสาธารณะแต่เราได้ใช้จริงจังเมื่อไหร่เราได้ใช้จริงจังเนี่ยก็คือตั้งแต่แรกสร้างมานะครับก็เป็นสวนสาธารณะแล้วเป็นพื้นที่ที่ก็จะมีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานรื่นเริงต่างๆนะที่สวนลุมพินีตามโอกาสต่างๆเช่นการจัดงานนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะในตอนปลายรัชกาลที่6เหมือนเอ็กซ์โปเตรียมไว้เสร็จแล้วงานเนี่ยรวมทั้งมหรสพที่จะจัดแสดงในงานแต่ว่าเสร็จแล้วก็ไม่ได้จัดเพราะว่าสวรรคตเพราะรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตก่อนใช่มั้ยครับแล้วก็มีงานอื่นๆอีกตามมาใช่มั้ยงานเทศกาลรื่นเริงนักขัตฤกษ์ต่างๆใช่มั้ยครับแต่กว่าสวนลุมพินีเนี่ยซึ่งเป็นเสมือนพาร์คแห่งแรกใช่มั้ยของกรุงเทพเราเนี่ยนะครับจะพัฒนาเป็นสวนลุมพินีที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ที่สามารถทัดเทียมกับพาร์คหรือสวนสาธารณะในต่างประเทศในประเทศที่เจริญแล้วได้เนี่ยนะครับก็ต้องผ่านช่วงเวลามายาวนานนะยาวนานพอสมควรจนกระทั่งในที่สุดสวนลุมพินีอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครค่ะใช่ไหมครับแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆของความเป็นพาร์คใหญ่เป็นสวนสาธารณะใหญ่เช่นมีแอ่งแหล่งน้ำมีสระน้ำหรือสระน้ำขนาดใหญ่จะเรียกว่าทะเลสาบก็ได้ใช่ไหมอยู่ในพื้นที่ให้คนพายเรือเล่นได้ถูกต้องมีสนามหญ้ากว้างใหญ่ใช่ไหมครับนะต้นไม้มีต้นไม้ร่มครึ้มมีทางเดินนะครับนะแล้วก็สวนสาธารณะในลักษณะเดียวกับสวนลุมพินีเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะมาได้รับการจัดสร้างเพิ่มเติมนะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพิ่งจะมาได้รับการจัดสร้างเพิ่มเติมเอาก็เมื่อการฉลอง200ปีกรุงเทพมหานครกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านไปแล้วนะครับก็เริ่มมีโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะขึ้นก็เราก็ไปนึกถึงสวนอะไรอาจารย์สวนจตุจักรใช่ไหมสวนจตุจักรซึ่งจริงๆแล้วสวนจตุจักรนั้นเนี่ยถือว่าจัดสร้างขึ้นมีโครงการจัดสร้างสวนจตุจักรเนี่ยนะครับมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงฉลองนะ4รอบพระชนมายุนะครับคือ48พรรษาเนี่ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการมีแต่เพียงการกำหนดพื้นที่แต่ว่ากว่าจะสำเร็จเป็นสวนสาธารณะบริบูรณ์เนี่ยก็เข้ามาถึงช่วงฉลอง200ปีกรุงรัตนโกสินทร์นู่นนะครับสวนจตุจักรจึงเกิดขึ้นเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพนะซึ่งแต่อาจารย์ก็เราก็พิจารณาได้ว่าไม่มีสวนสาธารณะแห่งไหนเลยที่อยู่ใจกลางพระนครในโดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนเก่าของกรุงเทพมหานครยกเว้นพระราชอุทยานสรานรมนะครับที่เหลือก็เป็นเพียงอะไรเพียงจะเรียกว่าสวนก็ไม่ได้เป็นวงเวียนมีน้ำพุบ้างมีต้นไม้เป็นหย่อมเล็กๆบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเราเทียบกับเมืองมหานครใหญ่ในยุโรปเนี่ย อย่างลอนดอนหรือปารีสเนี่ยนะครับ
พื้นที่ในเมืองตรงไหนก็ตามที่เป็นที่ว่างนะครับเขาจะทำเป็นสวนจะได้รับการจัดสร้างเป็นพาร์คใช่ไหมเป็นไม่ว่าจะกว้างมากนะหรือว่าเป็นพื้นที่แคบๆนะแล้วก็ยังมีการดัดแปลงนะในกรุงลอนดอนหรือกรุงปารีสเนี่ยดัดแปลงสุสานเก่าให้เป็นสวนสาธารณะได้ด้วยนะครับโดยยังคงสุสานอยู่ไหมโดยยังคงสุสานอยู่ก็มีหลุมศพมีหินหน้าหลุมศพจารึกชื่อผู้ตายอะไรต่างๆอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าคนอาจจะมีแนวคิดว่าคนยุโรปในยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยก็มีแนวคิดว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคนตายกับคนเป็นก็ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันได้แต่สุสานฝรั่งเขาจะเน้นความสวยงามกับความสงบนะถูกต้องแล้วสุสานฝรั่งเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ต้องห้ามไม่ให้คนเป็นเข้าไปหรือไปได้ก็แต่เฉพาะในช่วงพิธีการฝังศพหรือพิธีการเอาไปเยี่ยมศพอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแต่ว่าสุสานฝรั่งเนี่ยเป็นสุสานที่เปิดสำหรับสาธารณะใช่ไหมครับใครเข้าไปก็ได้ใครจะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะไปก็มีมุมให้นั่งพักนะครับสงบร่มรื่นดีสงบร่มรื่นดีก็ไม่ต้องไปคิดถึงในแง่มุมแบบอย่างในสังคมไทยซึ่งเป็นแง่มุมน่ากลัวว่าสุสานเป็นแดนของคนตายเท่านั้นอะไรต่างๆนะครับปัจจุบันนี้กรุงเทพมีสวนสาธารณะมากนะอาจารย์นะมีเพิ่มมากขึ้นแต่อาจารย์วราพรสังเกตไปว่าก็จะมีอยู่แต่เฉพาะส่วนที่เป็นรอบนอกของเมืองค่ะใช่ไหมครับส่วนสาธารณะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตัวเมืองค่ะนะครับอย่างมากทีเดียวเนี่ยกลับเป็นไงกลับสร้างไม่ได้อ่ะเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดหมดแล้วยังอาจารย์คิดซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยแถวเยาวราชเนี่ยก็น่าจะมีสักสวนหนึ่งคงเป็นเรื่องถูกไหมครับก็น่าจะมีสักสวนหนึ่งในแถบเยาวราชแถวราชวงศ์แถวใช่ไหมครับท้องสนามหลวงเองก็เป็นพื้นที่สาธารณะจริงแต่ว่าก็ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจนถึงขนาดเป็นอะไรเป็นสวนสาธารณะได้หรืออาจจะหรืออาจจะมีเหตุผลว่าก็มีสวนพระราชอุทยานสรานรมใช่ไหมอยู่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแล้วใช่ไหมชานเมืองมากๆอย่างสวนหลวงร.9ก็เป็นที่นิยมนะอาจารย์ตอนนี้แต่ก็ถือว่าชาวเมืองคนที่อยู่อาศัยในเมืองจริงๆก็ต้องเดินทางกันนิดหน่อยกว่าจะออกไปถึงสวนหลวงร.9ได้แต่มันก็ตอบรับกับแนวคิดที่ว่ามีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยออกไปตามชานเมืองใช่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดสวนสาธารณะใหญ่ๆขึ้นตามไปด้วยตามชานเมืองตามไปด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่สวนสาธารณะของในสังคมไทยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับหรือในวาระสำคัญต่างๆของบ้านเมืองนะครับแต่ก็ยังมีนะอาจารย์สวนที่เกิดจากการบริจาคที่ดินของประชาชนนั่นแหละที่ดินในความครอบครองของผู้มีอันจะกินค่ะนะแล้วก็ทำสวนสาธารณะแล้วก็มอบให้ทางราชการนะอย่างนั้นก็บนถนนสุขุมวิทเนี่ยก็จะมี 2-3 แห่งเบญจสิรินะสวนเบญจสิรินั่นเป็นสวนของทางราชการที่สร้างขึ้นในโอกาส5รอบสมเด็จใช่ไหมสมเด็จพระนางเจ้าพระที่อาจารย์ว่านี่ตรงพระบรมราชินีนาถที่ว่าเนี่ยอย่างสวนที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เนี่ยนะบริจาคพื้นที่ใช่ไหมครับสร้างเป็นสวนสาธารณะนะที่เรียกว่าตั้งชื่อตามชื่อท่านนั่นแหละสวนชูวิทย์เนี่ยนะบนถนนสุขุมวิทเช่นเดียวกันในระยะทางไม่ไกลกันกับสวนเบญจสิรินะครับบนถนนสุขุมวิทเนี่ยนะถ้าหากว่ามีเจ้าของพื้นที่สร้างนะก็จะบริจาคให้ก็จะเป็นการดีมากนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์คิดว่าการที่เรามีสวนสาธารณะนี่จำเป็นเพราะมันเหมือนกับเป็นปอดของคนถูกต้องโดยเฉพาะคนในเมืองหลวงจำเป็นอย่างยิ่งและสวนสาธารณะสวนลุมพินีซึ่งเป็นสวนแห่งแรกของเรานี่ก็เป็นตัวนำให้เกิดสวนสาธารณะตามมาหลายแห่งนะคะทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะ
รายการนี้คงต้องขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ